นะอันนี้เดี๋ยวครูพูดแบบความเดิมตอนที่แล้วนิดนึงเนาะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ช่วยเข้าอกใจแบบว่าให้คนมาสักหน่อยนะคะโอเคหนึ่งโอเคนะคะเมื่อวานเนี่ยเราก็จบวันที่ four to a tray ใช่ไหมก็บอกว่าสี่คนต่อหนึ่งถาดนะนะก็อาจจะเป็นถาดแบบนี้เอาไว้ใส่ต้นแมนดริกใช่ไหม There is a large supply of pots พอตรงนี้ไม่ใช่หม้อเนาะแปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรนะกระถางใช่ไหมสวัสดีค่ะท่านมาเข้ามาทานมาทานร้ายด้วยดีจัง คุณขนมตั้งใจพิมพ์แบบนี้ใช่ไหมคะ มาทานร้ายฉันชอบภาษามากแม่นะคะทานร้ายอ่ะโอเคก็เมื่อวานก็ถึงตอนที่แล้วก็บอกว่าพอตตรงนี้แปลว่ากระถางเนาะไม่ได้แปลว่าหม้อนะใช่ไหมนะแล้วก็คอมโพสต์แปลว่าปุ๋ยเมื่อวานเลยแล้วนะคะนี่เราทบทวนว่าถึงตรงไหนนะฮะก็เริ่มแบ่งกลุ่มแล้วเนาะคุณL สุพรรณนะคะคุณมากค่ะคุณเป้ขอบคุณมากนะคะนะ compost in the sack แปลว่ากระสอบแล้วก็มีปุ๋ยอยู่ในกระสอบ over there ตรงนู้นเวลาบอกอยู่ของอยู่ไหนอยู่ตรงนู้น over there นะ and be careful แล้วก็ระวังนะคุณเป้ขอบคุณมากเลยค่ะ venomous tentacular venom กัน venom พิงค์ venom ให้นึกถึงแบทพิงค์ใช่ไหมก็คือพิษสีชมพูนะฮะ venom ก็คือพิษใช่ไหมคุณสุจิระขอบคุณมากค่ะนะ venomous กลายเป็น adjective ก็คือที่มีพิษค่ะเนาะก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันมีหนวดยาวๆนะฮะฟาดงวงฟาดงาส่วนคำนี้เรียนพิมพ์คำนี้ก่อนเริ่มเร็ว it's teething teeth แปลว่าฟันนะฮะแต่ว่า teething เนี้ยคันเหงือกเนี่ยฟันมันจะงอกนะสมมติเราไปเจอเด็กๆอย่างจุบุเนี่ยตอนสมัยเขาสักกี่เดือนอ่ะเขาชอบแบบคันฟันแบบเนี้ยนะคะteething นะฮะเนี่ยคนที่มีอาการคันเหงือกคันฟันนะ teeth แปลว่าฟันแต่ตรงนี้มันเป็นการบอกว่าอาการคันเหงือกคันฟันอะไรเงี้ยนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ท่อนนี้นะคะพร้อมอย่างมองเห็นชัดไหม teething แสดงมีคนพิมพ์แสดงพร้อมแล้วนะฮะช่วยเข้าหัวใจสักหนึ่งรอบได้ไหมคันเหงือกคันฟันคันเหงือกเพราะฟันจะงอกอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราอ่านตรงนี้ถึงตรงนี้เลยดีไหมสักรอบหนึ่งแล้วมาแปลไปด้วยกันดีไหมคะนะwe're gonna read here together you can read out loud with me นะอาจจะอ่านออกเสียงดังๆพร้อมครูหรือว่าจะแปลไปด้วยกันก็ได้เอ๊ะฟังก่อนก็ได้นะคะแล้วลองจับใจความแล้วเดี๋ยวมาแปลไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งใครที่ไม่ได้เลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูบอกคำศัพท์ทีละคำแล้วก็แปลเป็นประโยคให้เราเข้าใจนะคะเข้ามาเรียนได้เลยนะคะพร้อมยังไปเดี๋ยวจะอ่านตรงนี้นะคะshe gave a sharp slapTo a spiky dark red plant as she spoke, making it draw in the long feelers that had been inching sneakily over her shoulder. Harry, Ron, and Hermione were joined at their tray by a curly-haired Hufflepuff boy. Harry knew by sight, but had never spoken to. Justin Finch Fisley, he said brightly,shaking Harry by the hand. Know who you are? Of course, the famous Harry Potter. And you are Hermione Granger? Always top in everything. Hermione beamed as she had her hand shaken too. And Ron Weasley, wasn't that your flying car? ใครพอจับใจความได้บ้างว่าเกิดอะไรขึ้นแถวๆนี้ฮะได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแปลไปด้วยกันนะคะไม่ต้องกังวลนะตรงนี้ she gave a sharp slap นะฮะ slap มันคือตบนักเรียนตบปั๊บอย่างเงี้ยเพี้ยเข้าไป she คนนี้คือมาดามพร้อมฟรีนะฮะ gave คือ give ช่องหนึ่งนะนี่คือช่องหนึ่งเวลาเล่าอดีตต้องเป็น gave เป็นช่องสองนะคะเราเห็น gave เมื่อไหร่คืออดีตปุ๊บคำว่า slap พิมพ์คำว่า slap ทุกคนมองเห็นเนาะ slap นะฮะแปลว่าตบเหมือนถ้า slapเราก็ตบหน้าอะไรเงี้ยนะแปลว่าตบ sharp มันแปลว่าแหลมแปลว่าคมก็คือตบพุ่งอย่างเงี้ยนะคะนึกออกไหมให้เราเห็นภาพฟาดฟาดก็ได้นะฮะฟาดอย่างเพียอย่างเงี้ย sharp ก็คือขยาย slap ว่าตบแรงๆนะตบฟาดหัวคว่ำเลยนะใครเข้ามานะคะเพื่อให้เราจำคำศัพท์ได้เอารายงานตัวละหนึ่งคนนะคะคุณธนดุลขอบคุณค่ะนะ
ให้พิมพ์คำศัพท์ไปด้วยกันจะได้จำคำศัพท์ได้ใครรู้ความหมายก็แปลไปกับครูนะคะแล้วก็ออกเสียงไปด้วยนะ spiky นะเธอนี่ฟาดว่าง่ายๆฟาดเลยแล้วกันนะตบอาจจะดูเบาๆนะ sharp slap แล้วเห็นภาพว่าตบแรงแล้วฟาดนะ to a spiky dog with plant ตรงนี้นักเรียน plant เป็นตัวหลัก plant แปลว่าลายครูเคยสอนไปแล้วใครเพิ่งเข้ามาไม่เป็นไรนะคะยังไงเดี๋ยวครูก็อธิบายนะแต่ใครรู้พิมพ์บอกครูหน่อย plant มีหลายความหมายใช่ป่ะถ้า plant ในเรื่องนี้ต้องเป็นอะไรเป็นพืชพิมพ์เลย plant ออกจะได้ plant แปลว่าพืชนะฮะ plant ตบแรงๆฟาดแรงๆก็ได้นะฮะนั่นแหละจะได้จำคำศัพท์ได้ถ้าเกิดเราฟังเฉยๆมันจะจำไม่ค่อยได้ค่ะพิมพ์ไปด้วยการออกเสียงไปด้วยนะนะบอกแล้วว่าให้คนข้างบ้านแบบว่ามีฝรั่งอยู่ข้างบ้านฉันอ่ะทีนี้ red ไปขยาย plant dark red ก็คือสีแดงเข้มค่ะนักเรียน dark แปลว่ามืดเนาะบริบทนี้เราจะพูดว่าแดงมืดไม่ได้แดงคล้ำก็ได้ค่ะแดงเข้มก็ได้นะdark red ลองพิมพ์เร็วต้นพืชซึ่ง plant เนี่ยนอกจากแปลว่าพืชแปลว่าโรงงานได้ด้วยนักเรียนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคุยเรื่องอะไรเนาะแต่ตรงนี้เราอยู่ในเรือนกระจกใช่ไหม green house เนี่ยเมื่อใครที่มาเรียนบ่อยๆไอ้ green house ต้องจำได้เลยเนาะอีบ้านเขียวคืออะไรเรือนกระจกเรือนเพาะชำใช่ไหมนะ dark red คือสีแดงเข้มสีแดงคล้ำก็ได้ค่ะแล้ว spiky คือแบบเป็นแหลมๆแหลมๆอ่ะนะฮะ spiky แปลว่ามีหนามแหลม spike ออกเสียง spiky นะฮะไม่ใช่ spiky 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 แปลว่ามีหนามแหลมนะฮะแล้วก็ไม่สะชัดขนาด spiky นะไม่สะ spiky อย่างเงี้ยปากกาครูมันเริ่มด้องๆอยู่แล้วอันนี้หนามแหลมก็คือนางก็ฟาดอีกต้นไม้ต้นนึงเอ๊ะครูเขียนอะไรวะเนี่ยหนามแหลมหนามแหลมนะฮะก็เป็นพืชที่มีสีแดงคล้ำแล้วก็มีหนามนะคะนางก็ฟาดมัน as she spokeas มีความหมายหลายอย่างเลยแต่บริบทนี้แปลว่าในขณะที่เธอพูดอยู่นะนักเรียนคำว่า as คนที่มาเรียนทุกวันหรือมาบ่อยๆน่าจะจำได้แล้วว่า as แปลว่าในขณะที่นะคะพิมพ์คำศัพท์แบบนี้แหละจะได้จำได้นะคะนี่แปลว่าในขณะที่ she spoke มาจาก speak ใช่ป่ะโอ้ spoken ช่องหนึ่งคือ speak ใช่ไหมเวลานักเรียนจำไว้ใครที่ยังไม่แม่นกันมากก็จำไว้ว่าช่อง2คืออดีตนะคะอย่าง spoke จะเป็นช่อง2ใช่ไหม gave คือช่อง2เธอก็นึกออกไหมสมมติอีต้นไม้มันมาเงี้ยนางก็ฟาดพวกไปอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาเรียกว่า slap ใช่ไหมนะในขณะที่พูดไปด้วยเหมือนครูพูดไปด้วยตบไปด้วยอย่างเงี้ยเนี่ย as she spoke making it draw in the long feelers that had been inching sneakily over her shoulder ใครรู้คำศัพท์คำไหนพิมพ์บอกความหมายหน่อยเร็วพอที่ตบมันใช่ไหม making it ก็คืออะไรอ่ะนักเรียนรู้ it ไหม it ตรงนี้คืออะไร it ก็คืออีต้นนี้ไงพอตบมันปุ๊บมันก็ draw in ก็คือมันดึงกลับนะคะmaking it ก็คือทำให้มัน draw in ดึงกลับเอาช้าๆเหรอคะลูกได้บอกได้ค่ะนะdraw in the long feelers นะ feeler feel เฉยๆแปลว่ารู้สึกพิมพ์คำศัพท์ทันไหมพิมพ์คำศัพท์ไหม draw in แปลว่าดึงกลับนะคะนะปกติ draw แปลว่าวาดภาพนักเรียนแต่ว่า draw มันมีความหมายเยอะมากนะฮะทีนี้บอกว่า feel ปกติแปลว่ารู้สึกแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่มัน feeler นะ feeler นะฮะแล้วก็เติม s ด้วยแสดงว่ามีเยอะเพราะอะไรมันแปลว่าหนวดค่ะมันเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้ที่มันมีหนวดอะหนวดสัมผัสอันนี้มันต้องนึกออกเนาะว่า Harry Potter อะมันจะเป็นแบบว่าเป็นแบบแมนดริกมันยังเป็นเด็กอยู่ในกระถางได้เลยนึกออกมั้ยอันนี้อาจจะเป็นต้นที่แบบมียืดอย่างเงี้ยนึกออกป่ะต้นอะไรก็ไม่รู้ที่มันเงี้ยอันเนี้ยครูไม่รู้นะนี่ครูสมมุติเอานะแต่ก็คือมีอันเนี้ยยาวๆยืดออกมาใช่มั้ยแล้วพอโดนตบมันก็ดึงกลับอย่างเงี้ยเหมือนเราโดนตีพวกเราก็ดึงกลับนะ that have been inching นะคะครูขอลบตรงนี้ก่อน inch แปลว่าจริงๆ inch มันแปลว่านิ้วอ่ะนะฮะแบบว่าเป็นเซนติเมตรนิ้วอย่างเงี้ยนี่คือนิ้วนะฮะมันกำลังคืบคลานเข้ามานะคะมันแอบยื่นข้ามบ่ามาsneakily นักเรียนคำว่า sneak ก่อน sneak แปลว่าแอบแปลว่าย่องพิมพ์คำว่า sneak ก่อน sneak ครูมากี่โมงถึงกี่โมงล่ะคะปกติครูจะมา 4:15 ค่ะแต่ว่าวันอาทิตย์วันเดียวที่จะมา 10:00 เช้านะส่วนใหญ่แล้วก็มา 4:15 แล้วก็บางวันที่ครูติดอะไรจริงๆก็จะบอกล่วงหน้าเนาะอย่างเช่นพรุ่งนี้ไม่มานะคะแต่พฤหัสศุกร์ก็มาปกติ
่ะพิมพ์สนิก่อนสนิแปลว่าแอบแปลว่าย่องแอบย่องนะให้นึกภาพว่ามันเป็นกิ่งอะไรก็ไม่รู้ยื่นออกมาแล้วมันก็ย่องเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ over her shoulder ก็คือกำลังข้ามไหลสมมตินี่มาดามสปาวอยู่ตรงนี้นี่เป็นไหลมันก็พยายามจะเอื้อมไปอย่างเงี้ยแล้วนางก็ตบพุ่งมันก็เลยถอยไปนะคะแล้วหมากูก็ร้องอีกแล้วอ่ะ shoulder ออกเสียงแล้ว shoulder shoulder เพราะอะไรแปลว่าไหลนะฮะ shoulder shoulder เนาะก็เนี่ยก็คือว่าพอมันโดนตีมันก็ดึงกลับไปนะฮะที่มันกำลังพยายามคืบคลานเข้ามาย่องเข้ามานะคะแอบย่องผ่านทาง over ตรงนี้มันก็ได้ไปแปลว่าเหนือก็ได้นักเรียนนึกภาพเดี๋ยวครูวาดนะสมมตินี่คือมาดามพร้อมฟรีใช่ไหมและนี่คือไหล่นี่คือ shoulder นางใช่ปะ shoulder ทันอยู่ไหมถ้าทำพิมพ์หนึ่งให้ครูหน่อยถ้าทำพิมพ์หนึ่งให้ครูหน่อยเดี๋ยวถ้าอธิบายเร็วไปไม่ทันขออภัยนะ shoulder ปุ๊บสมมติว่านี่คืออีต้นไม้สีแดงอันนั้นมันก็เอื้อมอย่างเงี้ยนึกออกไหมเนี่ยคือ over her shoulder อย่างเงี้ยมันมาจากข้างหลังอะนะคะอย่างแอบด้วยนะHarry, Ron, and Hermione were joined at their tray by a curly-haired Hufflepuff boy. Harry knew by sight, but had never spoken to. ทันนะโอเคทีนี้บอกว่า Harry, Ron, HermioneWere joy สามคนนี้ก็มารวมกันเขาบอกให้4คนต่อ1ถาดใช่ไหมฮะ4คนต่อ1ถาดตอนนี้มี3คนแล้วใช่ไหมมาจอยกันจอยกันก็คือมาร่วมกันนะคะจอยมารวมกันพิมพ์คำว่าจอยเลย join นะฮะแปลว่าเข้าร่วมนักเรียนแปลว่าเข้าร่วมพิมพ์เลย join โอเคแล้ว join นะฮะเข้าร่วมมายินด้วยกลุ่มเดียวกันน่ะนะคะเสร็จแล้ว at that tray tray แปลว่าถาดนะคะถาดใส่ของนี่สมมติเป็นถาด เหมือนไหมเนี่ยนะคะแล้วก็เดแปลว่าของพวกเขาคุณตุ้ยขอบคุณมากค่ะก็มารวมกันที่ตรงถาดของพวกเขา by a curly haired นะฮะ Hufflepuff boy แล้วก็มีผมเป็นยังไง curly hair ใครรู้บ้างผมเป็นยังไงถ้าไม่ทันบอกได้นะจะช้าลงนะฮะบางทีครูพูดเร็วบอกได้เตือนได้curly haired curly คือหยักก็คือผมหยักขยาย Hufflepuff boy ก็คือเด็กผู้ชายจากบ้าน Hufflepuff นะคะผมอย่างเงี้ย curly ผมอยากคล้ายๆ EE อะไรวะGilderoy Lockhart อ่ะเนี่ยผมอยากสมมุติ Harry knew Harry ก็รู้จักเขาอยากสกใช่นะใครอยากจำคำศัพท์ได้อย่าลืมพิมพ์นะ tray แปลว่าถาดนะคะ curly haired ขยายคนได้เลยนะฮะHarry knew ตรงนี้ก็คือ no ใช่ปะช่อง2เห็นไหมมันเป็น KNEW ช่อง1คือ no อะค่ะอันนี้บอกแล้วไม่อ่านว่าคโนนะคโนอะไรเงี้ยอ่านว่า no ไม่ออกเสียงตัว K อะค่ะนะ no new by sight เป็นไงนักเรียน new by sight เดาได้ปะเดี๋ยวครูแปลให้ว่า sight เนี่ยคือด้วยการมองเห็นก็คือรู้จักแต่หน้าเคยเห็นหน้าแต่ว่าไม่เคยคุยด้วย but had never spoken to นะทีนี้No by sight นักเรียนก็พิมพ์ไปทั้งก้อนก็ได้ค่ะรู้จักแต่หน้า sight มันแปลว่าการมองเห็นเนี่ย sight นะมองเห็นก็คือคนไทยก็เรียกว่าเห็นแต่หน้านะคะเคยเห็นหน้าผ่านๆอีเนี่ยแต่ไม่เคยคุยกับมัน but เมื่อไหร่มีบัตรแสดงว่าขัดแย้งนะคะแต่ว่าทันไหมเดี๋ยวครูรอก่อนสวัสดีค่ะby sight by sight ก็คือเคยเห็นหน้ากันมาแหละนะฮะตรงนี้เป็นช่อง2คืออดีตนะคะเดี๋ยวครูจะให้ทุกคนดูจุ๊บุแป๊บนึงนะอุ้ยตายลูกแม่ล่วงมันตื่นซะแล้วนักเรียนไม่ทันว่ะเรียนต่อเหอะมันลุกซะแล้วแล้วจะให้ดูท่านอนหงายเงือบของเขาต่อนะ by sight ทันเนาะ but had never spoken to แต่ว่าไม่เคยคุยด้วยมาก่อนเลยนะคะ had never spoken to ขอโทษทันไหมเนี่ย speak spoke spoken นะฮะตรงนี้เป็น past perfect แต่ว่าถ้าใครไม่รู้ไม่เป็นไรให้รู้เป็นอดีตใครที่รู้ก็มันคือโครงสร้างที่เกิดก่อนใช่ไหมนะไม่เป็นไรคนที่ไม่รู้ให้รู้ว่าเห็นอันนี้มันคืออดีต had spoken นะช่องหนึ่งคือขอขยับแป๊บนึงนะ speak ช่องสองคือ spokeช่อง3คือ spoken นะคะช่อง2ใช้อดีต
แต่ว่า had spoken เป็น past perfect ก็ใช้ในอดีตเหมือนกันนะคะคนที่รู้อันนี้ก็คือเหตุการณ์นี้เคยเกิดมาก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งใครที่ไม่รู้ไม่เป็นไรให้รู้ว่าเป็นอดีตไปก่อนนะฮะไม่เคยคุยมาก่อนเลยเพราะมีคำว่า never ขั้นตรงกลางนะคะ never แปลว่าไม่เคยนะคะไม่เคยพิมพ์แล้ว never spoken to ทีนี้เขาก็พูดชื่อนะ Justin Finch Fritzley อันนี้พูดชื่อเพราะว่าอะไรใครไม่คุยทำเสียงนี้ he said brightly พูดแบบ bright มันแปลว่าแสงสว่างแต่ก็พูดเสียงใสเสียงสดใสนักเรียนนี่คือครูวาดเขาอยู่นะ ไม่เคยคุณ after midnight สวัสดีค่ะทันไหมมาดูคำว่า brightly กันหน่อยbrightly brightly bright เฉยๆแปลว่าสว่างนะคะคุณมิ้งขอบคุณมากค่ะนะส่วนถ้าเป็น brightly จริงๆอย่างสว่างก็ได้แต่บริบทนี้เขาพูดไงก็พูดด้วยเสียงสดใสสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยนะพิมพ์คำว่า brightly brightly นะฮะแปลว่าสดใสก็ได้เพราะไปขยายคำว่า said นะมันเป็น said มันเป็น verb นักเรียนนะคะอันนี้ช่อง2เนาะช่อง1คือ say ทีนี้อันเนี้ยเมื่อไหร่มี ly มักจะเป็น adverb นะคะขยายอะไรขยายเศษนะคะอ๋อนี่พาหมาไปข้างนอกนะคะไม่ลูกไปไปลูกไปเล่นข้างนอกก่อนไปเรียกร้องความสนใจอ่ะกลับมาแล้วค่ะคนนั่งครูไม่มีสมาธิ shaking เป็นอะไร shaking shake boy ก็สั่นใช่ไหมนักเรียนแต่ตรงนี้เขาบอกอะไร shaking อะไร shaking Harry by hand ก็คือจับมือจับมือแบบเช็คแฮนด์นักเรียน shaking Harry by the hand จับด้วยมือนะฮะ shake แปลว่าสั่นเนาะทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยพอมันknow who you are know แปลว่ารู้ใช่ไหม who you are อุ้ยรู้จักแกเธอเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย of course แน่นอน the famous Harry Potter นะ the famous คือมีชื่อเสียงใช่ไหม know who you areกูแปลว่าใครฉันรู้ว่าเธอเป็นใครนะคะทันไหมนี่ถ้าพิมพ์เอาพิมพ์ทั้งก้อนก็ได้นะจะได้จำได้ know who you are อันนี้เป็นการบอกเฮ้ยฉันรู้ได้เธอเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยof course เพราะแน่นอนเคยสอนแล้ว of course นะคะใครเพิ่งเข้ามาไม่เป็นไรพิมพ์คำว่า of course กันว่าแน่นอนนะฮะเราเห็นด้วยอย่างยิ่งเราโอเคเราใช่เลยแต่ถ้าเกิดไม่อยากจะใช่กับมันไม่โอเคเลยก็เป็น not ก็เป็นข้างหลังOf course not นะคะใส่ not เข้าไปก็ไม่โอเคและไม่แน่นอนไม่ใช่แน่ๆอย่างเงี้ยนะคะอย่าลืมพิมพ์ไหนไม่ทำไมไม่พิมพ์อ่ะ ขอหัวใจได้ไหมคะแล้วก็ขอแชร์ให้ครูหน่อยได้ไหมจ๊ะนะคะนักเรียนตรงหน้าจอตรงนี้ค่ะพอเคาะปุ๊บมันจะมีหัวใจส่งให้ครูนะฮะขอคนละ10 20ก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้ครูนะขอบคุณมากนะคะแล้วถ้าแชร์ได้ก็ช่วยกันแชร์นะคะขอบคุณมากนะแชร์ก็แบบคุณจะได้ขยันมากอย่างนี้ of course ทำไมก็ of course not เวลาเจอข้อสอบหรือว่าฝรั่งพูดจริงนะเธอไปป่ะไปปาร์ตี้ป่ะ of course แน่นอนนะคะ the famous ตรงนี้เอาว่า famous นะฮะแปลว่ามีชื่อเสียง famous ออกเสียงได้ famous นะฮะขอบคุณมากสำหรับหัวใจน่ารักที่สุดทุกคนอันนี้เป็นหนังสือเรื่อง Harry Potter The Chamber of Secrets ค่ะนะเป็นเล่ม2ค่ะลูก Book 2ปกติครูก็จะมาประมาณ 4:15 ค่ะเนาะวันอาทิตย์มา 10:00 เช้าคุณมินนี่ขอบคุณมินนี่ขอบคุณมากนะคะพิมพ์เฟมัสยังHarry Potter ก็คือ Harry Potter ผู้มีชื่อเสียง And you are Hermione Granger Always top in everything คุณ After Midnight ขอบคุณค่ะท็อปทุกอย่างเลยนึกออกมั้ย Hermione มันฉลาดมันเป็นเด็กตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยนะalways ต้องมี s เสมอนักเรียนแปลว่าเสมอเป็นประจำเกิดขึ้นตลอดเลยนะฮะอ๋อเธอคือ Hermione Granger นี่เองนะได้ท็อปตลอดเลยใช่ไหมเพราะ Hermione มันกินหนังสือเข้าไป วันนั้นคำว่า swallow แปลว่ากลืนจำได้ป่ะอันนี้นักเรียนลองพิมพ์คำว่า swallow เลยอันนี้แปลว่ากลืนคือถ้าเรากลืนอะไรลงไป swallow แต่มีคนแซวในเรื่องนี้มีคนแซวว่า Hermione เนี่ยมันตอบคำถามได้หมดเลยเหมือนมันกิน textbook เข้าไปอ่ะมันกลืนเข้าไปอ่ะ swallow the textbook นะ swallow พิมพ์กันเลย swallowขอบคุณคุณอันนี่นะคะมา 4:15 นะ 4:00 ยังไม่มานะปกติมาเกือบทุกวันเลยค่ะยกเว้นวันอาทิตย์ที่จะมา 10:00 เช้าแต่ว่าสัปดาห์นี้พรุ่งนี้ไม่ได้มานะเจออีกทีวันพฤหัสนะคะเดี๋ยวคุณจะไปทำไลฟ์เอาไว้นักเรียนไม่ใช่ทำไลฟ์บ้าบอไปทำสตอรี่บอกไว้ว่าวันพุธไม่ได้มานะคะแต่ว่าพฤหัสก็มาเหมือนเดิม 4:15 นะจ๊ะถึงไหนแล้ว
swallow เอ้ยแปลว่ากลืนแต่ไม่มีบริบทนี้นะใครอยากดูย้อนหลังก็ดูได้ด้วยนะคะสมมติว่าอยากดูย้อนหลังก่อนหน้านี้แบบโอ๊ยทำไมเพิ่งเข้ามาเจอครูสมมติว่าสมมติไปเองว่าใครเขาอยากเจอครูกันนะฮะครูชื่อคุณหนุนนะฮะเราก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ครูตรงนี้นะฮะพอกดติดตามปุ๊บกดกระดิ่งมันจะเตือนนะฮะแล้วก็กดไปที่นี่นะมันก็จะมีได้ EP 1เลยค่ะตอนนี้ถึง44มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ไปดูตรงนั้นได้นะคะหนังสือก็ซื้อ Harry Potter The Chamber of Secret เล่ม 2นะฮะ Book 2ต่อนะถึงไหนวะ Hermione beamed as she had her hand shaken too beam ตรงนี้แปลว่ายิ้มกว้างค่ะภูมิใจไงเขาชมว่าเก่งทุกอย่างเลยนะtop in everything ใช่ไหมนึกภาพออกใช่ไหม Hermione อ่ะ beam ตรงนี้เติม ed เพราะเป็นช่อง2นะถ้าช่องเราพูดถึงทั่วๆไปช่อง1ก็ไม่ต้องเติม ed ไม่อ่าน beam made beamed นะแปลว่ายิ้มกว้างนะคะ as she had her hand shaken tooas ตรงนี้ในขณะที่ค่ะนักเรียนใครยังไม่รู้ความหมายคำนี้พิมพ์เร็ว as ออกเสียงด้วย as นะฮะอยากดูย้อนหลังอยู่เลยใช่ไหมย้อนหลังไปที่มันช่องสีแดงอะค่ะนักเรียนขานะนักเรียนพิมพ์ในอากูก็ได้นะฮะก็จะเจอครูหนุนเองจ้านะคะหรือไปที่หน้าโปรไฟล์ครูไปง่ายๆเลยใน TikTok เขาทำให้นะฮะไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วนักเรียนก็กดตรงนี้เนี่ยช่องเนี้ยเข้าใจปะสีแดงอะช่องคุณทูบอะนะคะบีมในขณะที่ก็ยิ้มกว้างในขณะที่เธอก็โดนเช็คแฮนด์อยู่เหมือนกันอีนี่ก็เช็คแฮนด์ทุกคนเลยนะอีจัสตินเนี่ยบอกแฮร์รี่พอตเตอร์ทำชื่อเสียงมากเลยเช็คแฮนด์อ๋อทำไมวิ่งกันเยอะเธอเป็นคนที่เก่งมากเลยนะแล้วหันไปที่รอนค่ะรอนแอนด์รอนวีสลีย์ wasn't that your flying car wasn't that มันขึ้นได้ปฏิเสธไหมคะว่าเอ๊ะนั่นไม่ใช่จุดๆของคุณเหรออ่ะ flying car คืออะไรภาคนี้ก็คืออีรอนกับเฮอร์ไมโอนี่ไม่ใช่รอนกับแฮร์รี่อ่ะเขาขับรถบินได้มาโรงเรียนไงแล้วรู้จักกันไปทั้งโรงเรียนเลยอุ้ยมันบินมานะฮะ wasn't that นะฮะตรงนี้มันเป็นอดีตของอีสนักเรียนนะคะแต่เป็นเรื่องเกิดไปแล้วเราก็เลยใช้เป็น wasn't นะคะเห็น was เมื่อไหร่คืออดีตทันไหมทันไหมใครอยู่กรุงเทพไปลงชื่ออะไรยกเลิกสวนายก ไปเขาบอกว่าใครอยู่กรุงเทพไปลงชื่อทำคำถามประชามติของไอลอกันนะจะได้ยกเลิกสวเลือกนายกนี่ฉันจะโดนในนั้นไหมฉันจะช่องจะปิวไหมไม่ปิวหรอกเนาะไม่เป็นไรประกาศไปเถอะนะคะ wasn't that your flying car นะฮะไอรถที่บินได้อะไม่ใช่ของเธอเหรอเป็นการพูดแบบตื่นเต้นอะเนาะว่าประมาณว่าอีรถของได้ของแกใช่ป่ะอย่างเงี้ยนะแต่คนอังกฤษชอบขึ้นต้นแบบนี้นะเข้าป่ะไหนก่อนจะไปต่อนะฮะถ้าพร้อมจะไปต่อช่วยเคาะหัวใจให้ครูรัวๆนิดนึงได้ไหมล่ะ You know how to do it right รู้วิธีการทำใช่ไหมคะนะที่หน้าจอตรงนี้นักเรียนเคาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บหัวใจมันก็จะส่งมาให้ครูอ้อนทำไมก่อนนะคะแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็ให้พิมพ์ obviously ให้หน่อยเร็วobviously ออกเสียงไปด้วยพิมพ์ไปด้วย obviously ละมือจากการเข้าหัวใจมาพิมพ์นิดนึงนะฮะ obviously ถ้าเราอยากจำคำศัพท์ได้เราจะต้องมีการใช้มันใช้ยังไงอ่ะพูดออกเสียงจดพิมพ์ทั้งหลายทั้งแหล่นี่แหละนะคะนะ obviously แปลว่าอย่างเห็นได้ชัดค่ะเอาความหมายไปด้วยนะพิมพ์แค่ obviously ก็ได้ใครพิมพ์ทั้งก็พิมพ์ความหมายไปด้วยว่าอย่างเห็นได้ชัด obviously เป็นการย้ำอะไรบางอย่างนะอ่านไม่ยากobviously นะมางั้นเดี๋ยวเราอ่านตรงนี้ถึงตรงนี้นะรอนมีอาการเป็นยังไงชัดไหมเห็นตรงนี้คือไหมถูกไหมนะมาอ่านไปพร้อมกันนะคะ Ron didn't smile the howler was obviously still on his mind that Lockhart's something isn't he said Justin happily as they began filling their plant pots with dragon dunkcompost. Awfully brave chap. Have you read his books? I'd have died of fear if I'd been cornered in a telephone booth by a werewolf. But he stayed cool and sup. Just fantastic. มาดูกันว่าตรงนี้เป็นยังไงนะฮะเขาบอกว่า Ron didn't smile. เป็นไง Ron เป็นไงคะ Didn't เป็นอดีตนะนักเรียนตรงนี้นักเรียนก็ไม่ต้องไปแปล didn't ก็แปลว่าไม่เฉยๆเพราะว่าอะไรตัวหลักคือตัว smile แปลว่ายิ้ม
หลอนไม่ยิ้มค่ะเพราะเขาแซวว่าไอ้รักแกใช่เปล่าหลอนยิ้มไม่ออกค่ะไปแล้วเพิ่งโดนแม่ด่ามาแม่ส่งจดหมายกับบานาดมาด่าจำได้ไหมอ่ะนะ Ron didn't smile แล้วพอทำไมใช้ did เพราะเป็นอดีตเป็น verb 2นะคะพอเล่าเรื่องอดีตเป็น didn't นะเราก็จำไว้ว่า did คืออดีต didn't smile the howler was obviously ก็บอกว่าอีจดหมายกัมปนาทอ่ะ howler มันเป็นจดหมายอย่างนี้นักเรียนจดหมายอย่างเงี้ยแต่มันมีปากพูดได้มันตะโกนด่าใครที่ดู Harry Potter น่าจะรู้จักนะแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยดูไม่เป็นไรนะthe howler เนี่ย still on his mindstill พิมพ์คำว่า still ก่อนแปลว่ายังคงค่ะ still ออกเสียงด้วย still นะฮะ on his mind แปลว่าอะไรยังติดอยู่ในใจนะฮะถ้าแบบ on my mind ก็ติดอยู่ในใจฉันอย่างเงี้ยนะ on ของใครก็ว่าไปแล้วก็ mind ตรงนี้แปลจิตใจแต่ mind แปลว่ารังเกียจได้ด้วยนะถ้าใจของฉันติดอยู่ในใจฉันก็ on my mind oh you are on my mind นะแต่เนี้ยมันเป็นของรอนด้วยต้องใช้ his ของเขาไงก็เห็นได้ชัดว่าอีจดหมายกับบานาดเนี่ย still ก็ยังคงติดอยู่ในใจเขาโดนแม่ด่ามาไม่กล้ามีความสุขอีกต่อไปไม่กล้าทำอะไรอีกเลยนะฮะกลัวไงแม่ด่าแรงทีนี้เขาพูดว่า that Lockhart's something นะฮะทันแม่ทันพิมพ์หนึ่งให้คู่หน่อยทันพิมพ์หนึ่งให้คู่หน่อยthat Lockhart'sis something นะฮะตรงนี้คือ is คุณรู้ได้ไงข้างหลัง isn't นะใช่ไหมอันนี้ question tag คนอังกฤษชอบใช้มากเลยนะฮะแล้ว that Lockhart ก็คือเป็นการชี้ว่าไอ้ Lockhart คนนั้นน่ะอีอาจารย์ Lockhart อ่ะมันเป็นอะไรสักอย่างนึงคือแบบเหมือนกับว่าเราพูดถึงแบบว่าเอ้ยเขาเก่งนะเว้ยอะไรเงี้ยเขาแบบไม่ใช่ธรรมดาเงี้ย is something ตรงนี้นะคะ isn't he นะฮะอารมณ์ประมาณว่าแบบเขาไม่ได้เป็นแค่แบบคนธรรมดานะเขาเป็นอะไรสักอย่างนึงแบบแต่อธิบายไม่ถูกอะisn't he ก็คือไม่ใช่เหรอเป็นการขอความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับเราป่ะนะคะโอเคทันเนาะโอเคถ้าเร็วไปบอกได้นะคะถ้าเร็วแล้วบอกแล้วกูยังเร็วอยู่ก็บอกอีกนะ said Justin happily นักเรียนแล้ว happily มันมาจากอะไรรู้ป่ะ happily happily ก็คืออย่างมีความสุขใช่ไหม happy ก็คือมีความสุขใช่ป่ะเป็น adjective พอเติม ly เข้าไปเป็น y เป็น i แล้วก็เติม ly เข้าไป happily อย่างมีความสุขมีความสุขนะคะ as they began filling their plant pots with dragon dung compost as แปลว่าอะไรมือมันดีดค่ะนักเรียน as เมื่อกี้เรียนแล้วพิมพ์บอกครูหน่อยเร็วเดี๋ยวครูมาดูนะthey began เป็นช่อง2ของอะไรใครรู้พิมพ์มาเลยนะคะเดี๋ยวครูไปตรวจเดี๋ยวครูไปตรวจป่ะเปิดประตูให้นางจุ๊บุน้องหมาเข้ามานิดนึงนะฮะวุ่นวายแอสเพราะในขณะที่นักเรียนเนาะก็จัสตินก็พูดอย่างมีความสุขตอนพูดเออลูกค้านี่มันเก่งนะมันเลิศมันปังเนาะแล้วก็เล่าต่อในขณะที่เดย์ก็คือรอนเฮอร์ไมโอนี่แล้วก็แฮร์รี่แล้วก็จัสตินก็ทุกคนเดย์พวกเขา began มาจากbegin ถูกต้องนะคะbecome มาจากไหนลูกเอาใหม่ไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรนะคะลองพิมพ์มาก่อนผิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไปด้วยกันนะคะ began มาจาก begin ลูกนะคะ begin นะฮะอันนี้ช่อง1พอ began เป็นช่อง2นะฮะ filling ก็คือแบบเติมแปลว่าเพิ่มนะ fill นะ fill pot บอกแล้วแปลว่าหม้อแต่เอา plant ไปขยาย pot คืออะไร plant แปลว่าพืช pot ก็คือกระถางต้นไม้นะฮะเติม s เข้าไปอีกทีนึงก็คือกระถางต้นไม้เยอะๆplant pots พิมพ์ไปเร็วพรุ่งนี้เดินออกไปเห็นกระถางต้นไม้ตรงไหนก็plant pots นะฮะนะถ้าเกิดอันเดียวก็ไม่ต้องเติม s ทีนี้พอแปลตรงนี้คือพวกเขาเริ่มเติมนะคะกระถางของพวกเขาคุณอะไรนะคุณอะไรนะไอวาน่าเหรอคะขอบคุณนะไอวาน่าเซย์เหรอขอบคุณมากค่ะนะถึงไหนแล้ว with dragon dung compost นะฮะDragon Dung ก็คืออะไรอุจจาระของมังกรมันเป็นภาษาเขาอะนะก็คือปุ๋ยอะนึกออกไหมเหมือนกับปุ๋ยคอกอะของเราก็เป็นวัวของเขาเป็นมังกรไงมันเป็นพ่อมดอะอ่านว่า Dragon ก็ได้หรือ Dragon ก็ได้นะคะนะถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษก็เข้ามาติดตามนะจ๊ะนะเป็นอุจจาระมังกรนะฮะcompost ว่าปุ๋ยอะทั้งก้อนนี้ก็จะแปลว่าอะไรอะ
ปุ๋ยอุจลุมังกรไม่รู้พูดได้ไหมอุจลาเดี๋ยวฉันโดน compost compost และปุ๋ยนะฮะawfully brave chap นะฮะอันนี้ก็เป็นการพูดชมอีกิลด์ลอยอยู่นะฮะว่ามันทำไมมันถึงได้แบบว่ากล้าหาญอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะ brave แปลว่ากล้าหาญนะฮะปกติ awful ความหมายไม่ดีในนักเรียนนะคะเออแต่ว่าบริบทนี้ทั้งก้อนอ่ะมันเป็นการพูดแบบว่าเฮ้ยเป็นคนที่กล้าหาญอย่างไม่น่าเชื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเจ๋งมากเลยนะกล้าหน้าดูอะไรเงี้ยแต่ว่าขอบอกก่อนนะนักเรียนย้ำก่อนนะอย่าพึ่งอันนี้มันเป็นการพูดแบบที่รู้กันว่าเราชมนะปกติ awful ไม่ดีนะนักเรียนพิมพ์สองคำนี้ก่อนถ้าบอกว่าโอ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะแกปังมาก awesome นะคนอเมริกันชอบใช้ awesome นะแต่ถ้านักเรียนบอกว่า awful แย่มากเลยมึงอ่ะอย่างงี้ awful แบบนี้อันนี้แปลว่าแย่นะคะแยกความแตกต่างให้ดีนะแย่ yeah, ไม่ดี you look awful แกดูหน้าตาไม่โอเคเลยไปเลยอะไรเงี้ยวิแกทำงานเก่งมากเลยอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะงานเนี้ย you are awesome ต้องระวังเด้อเออใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนนะจ๊ะแต่บริบทนี้มันไปขยายคำว่า brave ที่แปลว่ากล้าหาญนะคะแล้วเราก็รู้กันอยู่ว่าชมเนาะบางทีมันก็เป็นการเล่นคำอะกล้าหาญก็แบบว่าแชปตรงนี้แปลว่าผู้ชายก็ได้คนก็ได้นะเป็นผู้ชายที่กล้าหาญมากเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ใครอยากรู้เรื่อง tense นะคะ have you read his books นะ have บวก read ทำไมแอนว่า read มันเป็น verb 3นักเรียนทันไหมเนี่ยโอเคทันดูจากการพิมพ์นะฮะไม่ทันบอกนะ have บวกประธานบวกเวิร์บ3นะก็แปลว่าเคยทำมาก่อนไหมทีนี้อันนี้ read นะ have you นักเรียนก็จำไปทั้งก้อนก็ได้ค่ะไอเนี้ยนักเรียนช่อง1อ่านว่า read ช่อง2อ่านว่า read ช่อง3อ่านว่า read แต่ไม่เปลี่ยนรูปนะฮะ have you read his booksแกได้อ่านหนังสือของเขาปะว่าเนี่ยมันเจ๋งมากเลยมันกล้าหาญมากเลยอย่างเงี้ยนะฮะ he's ตรงนี้ใครอ่ะก็คือพูดถึง Lockhart อยู่เมื่อกี้ก็คือเนี่ยหนังสือของใครหนังสือของ Lockhart มีหลายเล่มก็เติม s เข้าไปได้อ่านยังเนี่ยคุณ Kendo สวัสดีค่ะถึงไหนแล้วเจ๋งมากโอเคทำ reading เหรอคะ reading ต้องดูอ่านแบบละเอียดอย่างนี้ไม่ได้เนาะก็ต้องอ่านข้อสอบอ่านโจทย์ก่อนนะฮะก็คือ skim อ่านปุ๊บ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 ก่อนเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรแล้วไปอ่านโจทย์แล้วก็ไปสแกนอีกทีนึงว่าอยู่ตรงไหนสแกนคือการเจาะเข้าไปเลยว่าเราจะหาคำตอบเรื่องอะไรอะค่ะแต่ว่านี่อ่านแบบเราเอาสนุกเนาะกับเนื้อเรื่องก็จะไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโครงสร้าง have you บวก verb 3อย่างนี้ have you read คือได้ทำหรือยังได้อ่านหนังสือของเขาหรือยังอะแกมันปังมากเลยอย่างเงี้ยนะทันเนาะ I would have died นะฮะตรงนี้เป็นการพูดแบบอันนี้มาจาก would นักเรียนแล้วก็บวก have บวก verb 3ก็คือ died ฉันเนี่ยเป็นฉันตุยไปแล้วว่างั้นนะ นะเป็นฉันตุยไปแล้วแต่ว่าเรื่องจริงไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะใช้โครงสร้าง would have บวก verb 3อย่างเงี้ยอันนี้คือ verb 3นะครูขอดึงอันนี้ไปนะนักเรียนต้องเข้าใจก่อนคนที่ไม่ได้ grammar ไม่เป็นไรนะคะให้เข้าใจว่าเออเห็นแบบนี้มันคือเป็นการพูดแบบอยากให้สิ่งนั้นเกิดแต่มันไม่ได้เกิดนะคะก็คือแบบถ้าเป็นฉันนะว่าไงฉันคงตุยไปแล้วด้วยความกลัว of fear fear แปลว่ากลัวพิมพ์เร็ว fear อาจารย์ไลฟ์ทุกวันไหมคะมาเกือบทุกวันค่ะมาแบบก็จริงๆช่วงนี้มาทุกวันเลย 4:15 นะประมาณชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่วันอาทิตย์มา 10:00 เนาะกดกระดิ่งเตือนไว้ลูกว่าครูมาให้มันเตือนน่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่มานะมาวันพฤหัสนะเดี๋ยวงงฟีลแปลว่ากลัวดีมากไอ้เนี่ยรักมากเลยทุกคนเวลาทุกคนพิมพ์อ่ะมันทำให้กูรู้สึกว่าเอ้ยเรามาแล้วเขาตั้งใจเรียนกันแล้วก็แบบพยายามมาเหนื่อยก็เอ้ยเราสัญญาแล้วอย่าเราก็จะมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีช่วงไหนที่แบบว่าติดต้องตรวจงานอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสลับวันมาบ้างเนาะ if แปลว่าถ้า I had been cornered นะ corner ตรงนี้นะฮะแปลว่ามุมนักเรียนอ่ะพิมพ์ก่อนคำว่า cornerบางทีครูเร็วไปบอกนะถ้าบอกแล้วครูช้าลงแล้วครูเร็วใหม่ก็บอกใหม่นะบางทีติด
แปลว่ามุมนักเรียนอ่ะสมมติว่านี่เป็นตึกใช่ป่ะเนี่ยมุมก็คือเนี่ยคอร์เนอร์ตรงเนี้ยคอร์เนอร์มุมนะฮะพิมพ์เสร็จแล้วก็ช่วยเข้าใจคุณนิดนึงแชร์41อ่ะแชร์ถึง50ได้ไหมล่ะนะเนี่ยไม่ได้ชั่วโมงเลยแป๊บๆเร็วเนาะ I had been ตรงนี้เป็น had been นะฮะถูกทำให้จนมุมตรงนี้เป็นการถูกทำนะฮะคุณไม่ลงโครงสร้างเยอะนะใครที่รู้มันคือif cause อะค่ะถ้าเกิดสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นการสมมุติขึ้นมานะคะส่วนนี้เป็น B บวกลบ3คือถูกทำก็คือถูกทำให้จนมุมทั้งก้อนนี้แปลว่าเป็นฉันตุยไปแล้วถ้าเกิดฉันโดนไล่บี้ให้จนมุมในโทรศัพท์บูธนักเรียนครูถามหน่อยใครรู้จักโทรศัพท์บูธบ้างไหมยังไม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะโทรศัพท์บูธเดี๋ยวนี้เราไม่มีแล้วเพราะเรามีโทรศัพท์มือถือโฟนกันหมดแล้วค่ะมือถือกันหมดแล้วก็ตู้โทรศัพท์สมัยก่อนอย่างเงี้ยนักเรียนที่มันมีโทรศัพท์อยู่ข้างในตรงเนี้ยแล้วก็ไปต่อแถวกันยาวๆนี่คือโทรศัพท์ สมมุติว่านี่คือโทรศัพท์นะเดี๋ยวอันนี้คือโทรศัพท์บ่ไม่เหมือนนะคะนะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นชั้นน่ะโดนดันจนมุมแบบนั้นโดย a werewolf ใครรู้จัก werewolf มั้ย werewolf ไม่ wolf นะ wolf รู้จักมั้ย werewolf ตัวอะไรเกิดดันเคยไปต่อแถวหรือเปล่าเคยไปต่อแถวหรือเปล่าจริงๆที่อังกฤษมันก็ยังมีเป็นสัญลักษณ์ของมันอยู่นะไอ้ตู้โทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หมาฉันไปยืนมองกระจกแล้วก็รอลุ้นให้แม่มันหันไปด่าหมาติ๊งต๊องเนี่ย werewolf คือมนุษย์หมาป่าค่ะนักเรียน werewolf นะก็คือตรงนี้เป็นตู้โทรศัพท์ใช่ไหมของอังกฤษมันชอบเป็นสีแดงเนาะแล้วก็อีกิลลอยเนี่ยมันเล่าว่ามันน่ะเข้าไปอยู่ในตู้โทรศัพท์แบบนี้แล้วก็มีมนุษย์หมาป่าสมมุติกูว่าไม่เป็นนะฮะอยู่ตรงนี้ไล่ไปจนถึงสุดเนี่ยคือคอร์เนอร์ก็คือจนมุมและจนมุมอ่ะคำว่าคอร์เนอร์ตรงเนี้ยนะแต่เขาก็สเตย์คูลเขาก็เลยตัวเย็นตลอดไปไม่ใช่รถถังฟังชนคืออะไรวะหยอด5บาทคุย5วิพวกเธอรู้อายุหมดเลยตู้โทรศัพท์พังหมดแล้วใช่โทรศัพท์บ็อกซ์ตลกว่ะwerewolf ก็นะทีนี้โดน stay ตรงนี้นะฮะแปลว่าคือตรงนี้ stay cool ทั้งก้อนมันแปลว่าใจเย็นอยู่ได้นักเรียน cool ไม่ได้แปลว่าเย็นนะแปลว่าแบบใจเย็นมากๆอ่ะยังใจเย็นอยู่ได้อ่ะ stay แปลว่าอยู่อาศัยก็ไม่ได้แปลตรงตัวทั้งก้อนนี้ stay cool แปลว่าใจเย็นได้นะฮะทำให้ใจเย็นได้ถ้าช่องหนึ่งไม่ต้องเติมอีดีจูบุไปข้างนอกไหมไม่เห่าครับหมาคูมันชอบเรียกร้องความสนใจหมาเด็กไง stay cool คือการที่คนเรา stay cool คือแบบมันใจเย็นได้อะมันโดนจมมุมขนาดนี้แล้วมันใจเย็นอย่างเงี้ย and zap แล้วก็จัดการได้เลยนะฮะ zap ตรงนี้น่าจะเป็นเสียงแบบว่าฟุ๊บอะไรเอามีดฟาดหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็จัดการเจ้ามนุษย์หมาป่า just fantastic เจ๋งมากๆเลยนะ fantastic ยังใจเย็นอยู่ได้ประมาณนั้นนะคะ ถ้าหนุนแปลอะไรแบบทื่อๆหน่อยก็นะองค์การรวยเพราะค่าโทรศัพท์สมัยก่อนนี่สุดยอดมากอะบอกเลย ทีนี้นักเรียนอันนี้ zap ก็คืออารมณ์ที่กูบอกนะแบบว่าเหมือนกับเอาดาบหรือเอาอะไรฟันก็ว่าไป just มันก็ fantastic มันยอดเยี่ยมเลยอะไรอย่างเงี้ย fantastic นักเรียนคำนี้ดีอีกแหละ podcast ก็มา fantasticนะ fantastic แปลว่ายอดเยี่ยมนะฮะถึงจะดูย้อนหลังได้ก็มาดูในไลฟ์นะถ้าไม่มีคนมาดูในไลฟ์กูก็ไม่รู้จะไลฟ์ไปให้ใครดูมันก็จะไม่มีให้ดูย้อนหลังนะนะครับเพราะงั้นก็แบบว่ามาแวะทักทายกันในไลฟ์นะแต่นักเรียนจะง่วงใช่ไหมแล้วก็คลิปกูก็ลงบ่อยๆก็แวะมาดูได้บางทีมันไม่เตือนเพราะว่าครีเอเตอร์มันเยอะมากนักเรียนนะก็เข้าไปดูกันแล้วก็พิมพ์ทักทายกูก็ไปกดหัวใจให้บางทีตอบไม่ทันนะโอเคไหมเหนื่อยไหมครัวเหนื่อยไหม ไหวปะเพราะมัน5ทุ่มแล้วเราอยากจะอ่านตรงนี้อีกสักท่อนหนึ่งไหมหรือว่าแบบว่าจะไปมาเจอคุยกันนิดหน่อยแล้วก็ไปนอนดีเอาไงดีขอบคุณคุณสมเจียนสมเจียนเรียกทุกวัน เรียกไม่เคยถูกสักวันคุณสมเจียนใช่ไหมคะเอเรียลคุณเซคิยะสวัสดีค่ะคุณอะไรนะคุณชัชชับเหรออีกสักท่อนครับขอหมดเลย บ้าหมอหมดเลยอ่ะขอสักตรงนี้ก่อนดีไหมนะเดี๋ยวดูอาการครูอ่ะก่อนนะวันนี้ไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่แต่
แต่ก็เหนื่อยอยู่งั้นพร้อมเข้าหัวใจให้คุณโรโร1รอบแล้วก็ช่วยแชร์ให้คุณนิดนึงได้ไหมคะสนุกเหรออ๋อมาครั้งแรกเหรอคะยินดีเลยนะฮะคุณสุทธิรักเหรอคะขอเนี่ยขอช่วยเข้าหัวใจกับช่วยแชร์ให้คุณเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะฮะ Do you read เหรอคะอ๋อเมื่อกี้คนถามอ่านไม่ทัน Do you read คุณอ่านหนังสือป่ะ Have you read อ่านหรือยังอารมณ์นั้นนะคะน่ะนะขอบคุณสำหรับการแชร์โอเคไหมประมาณนั้นนะคะมันจะต่างกันที่วิธีการใช้ในปัจจุบันใช้เป็นประจำก็คือ do you read have you read คือแบบเคยอ่านไหมเคยทำสิ่งนั้นไหมอะค่ะนะพร้อมนะไป my name was down for นี่ชื่อโรงเรียนนะกูอ่านผิดขออ่านไปแบบที่กูคิดว่าอ่านอย่างนี้นะ Eton you know I can't tell you how glad I am I came here instead of course mother was slightly disappointedBut since I made her read Lockhart's books, I think she's begun to see how useful it will be to have a fully trained wizard in the family. อันนี้ my name was Dow for Eton นะคะมันเป็นชื่อโรงเรียนนักเรียนนะคะเห็นไหมขึ้นด้วยพิมพ์ใหญ่จะเป็นชื่อเฉพาะนะคะอันนี้แหละคะ่ะครูใช้แอปอะไร Good Note นะคะสแกนหนังสือที่ชื่อว่า Harry Potter Book 2 The Chamber of Secrets นะคะนักเรียนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าจะซื้อหนังสือก็ซื้อ Harry Potter แล้วครูเคยทำคลิปเอาไว้ไปดูได้นะว่าซื้อที่พวกฮินอคุนิยะเอเชียบุ๊กอะค่ะครูไปเอเชียบุ๊กซะมากกว่า My name was Dow 4 Dow ปกติว่าลงนักเรียนพิมพ์ทั้งก้อน Dow 4แปลว่าติดอันดับหรือว่ามีชื่อติดอยู่ที่โรงเรียน Eton นะคะมาเรียนไม่ทันหรือโกลเด้นไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยก็เข้ามาเนาะนะคะเรื่อง Harry Potter ใครอยากจะเรียนภาษาอังกฤษกดเข้ามากดติดตามได้แล้วนะถ้าแอบดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วอ่ะก็คือมีชื่อนะคะติดอันดับหรือมีชื่อเข้าไปที่โรงเรียน Eton you know เธอรู้ป่ะไอ้ฝรั่งชอบติ่งคําว่า you know นะเหมือนคนใต้ชอบบอกว่าแต่ว่ามั้งไม่ครูเป็นคนใต้นะคะไม่ต้องตกใจชื่อฉันมาติดที่มหาลัยโรงเรียนอีเทนแล้วตอนแรกแกรู้ป่ะ I can't tell you how glad I am I can't tell you บอกไม่ได้เลยว่า how glad I am ฉันเนี่ยดีใจขนาดไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวทีละก้อน I can't tell you นะเป็นการแบบบอกไม่ออกแบบพูดไม่ถูกเลยแล้วกันบอกไม่ออกว่ะพูดไม่ถูกเลยว่า how glad ตรงนี้ดีใจขนาดไหนดีใจมากแค่ไหนนะคะ How glad I am I came here เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยู่ตอนท้ายก็จะเห็นไอ้หมาที่ทำเสียงข้างๆเนี่ยค่ะนะ I came here ที่เลือกมาที่นี่ instead แปลว่าแทนที่ค่ะทันไหมinstead ออกเสียงแล้ว instead แปลว่าแทนที่ดีใจมากแค่ไหนมีคนพิมพ์อยู่ไหมพิมพ์ทันไหมโอเคทันอยู่เนาะอันนั้นเรียนคำนี้ instead แปลว่าแทนที่ค่ะ instead ไม่ instead นะ instead นะฮะบอกไม่ถูกเลยอะว่าแบบดีใจขนาดไหนที่แบบมาที่นี่แทนไปอีตันอะof course แน่นอนแม่ฉันน่ะผิดหวังนิดนึงอะมาดูกันทำไมว่ะ of course เมื่อกี้เรียนแล้วว่าแน่นอนใช่ไหมฮะนะพอพิมพ์เสร็จก็เข้าใจคุณนิดนึงโอ้ยทุกคนแชร์กูยังไม่ถึง50แล้วกูเสียจุยนะOf course แน่นอนนี่ไม่ใช่คอร์สเรียนใดๆค่ะนะฮะ of course สำเนียงใต้เริ่มมาแล้วนะmother แม่เนี่ย was slightly disappointed แปลว่าอะไรเมื่อกี้เขาพูดไปแหละใครรู้มั่ง disappointed มีการแชร์ไปให้แล้วน่ารักที่สุดเห็นไหมพอแชร์แล้วมันก็จะมีคนมองเห็นเพิ่มขึ้นเข้าหัวใจอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ครูนะเผื่อครูมีสปอนเซอร์เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย คือ disappointed นะฮะ disappointedแปลว่ารู้สึกผิดหวังนักเรียนตัวนี้ไม่ใช่อดีตเด้ออ่ะอย่ามึนนะครูก็เคยงงมันบ้าภาษาอังกฤษมันบ้าตรงนี้คืออดีตค่ะ was เป็นตัวบอกอดีตแต่ disappointed เป็น adjective แปลว่ารู้สึกผิดหวังไม่ได้แปลว่าผิดหวังในอดีตไม่ใช่ถ้าตรงนี้เป็น is ปุ๊บเป็นปัจจุบันทันทีเช่นอ่ะฉันรู้สึกผิดหวังในอดีต I was disappointed อ่ะพิมพ์เลย disappointedอันนี้ฉันรู้สึกผิดหวังในอดีตนะคะแต่ถ้านักเรียนรู้สึกผิดหวังตอนนี้เลยผิดหวังจังเลยกับวันนี้ที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยสมมติไป I am นี่พอเห็น am ปุ๊บคือเป็นปัจจุบันแล้วนักเรียนเนี่ยเอ้าทำไมตัว A ฉันหางยาวไปถึงนู่น
ชูบูจะเย็นๆครับลูกสอนอยู่เออหมาฉันแล้วคลางเก่งน่ะ disappointed อันเนี้ยนักเรียนต้องดูที่ไหนดูที่ is ดูที่เนี่ย verb to be ค่ะนะถ้าเป็น is am are ก็ปัจจุบันถ้า was ก็เป็นอดีตใช่ไหมแต่ disappointed ไม่ใช่อดีตเป็น adjective บอกความรู้สึกว่ารู้สึกผิดหวังนะเออจะได้ไปใช้ถูกนะฮะเนี่ย was เป็นอดีตเพราะงี้คือตอนนั้นในอดีตแม่รู้สึกผิดหวังอ่ะ slightly ว่านิดหน่อย slightly ออกเสียง slightly พิมพ์ด้วย slightly นิดหน่อยไม่ใช่กับอดีตแปลว่าผิดหวังในอดีตนี่เราเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังว่าตอนนั้นฉันรู้สึกผิดหวังถ้าวันนี้ผิดหวังก็ I am disappointed นะคะเออนะ slightly ว่านิดหน่อยนะฮะแม่ผิดหวังนิดหน่อยที่ฉันไม่เลือกเรียนที่ Hogwarts นะแม่อยากให้เรียน Eton อย่างงี้นึกออกปะBut since I met her read Lockhart's books. แต่ since ตรงนี้แปลว่าอะไรตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายว้าเพลงแก่มากฮะผู้ชายถูกใจไม่มีใครทันพิมพ์นี้พิมพ์หนึ่งให้หน่อยใครไม่รู้จักพิมพ์ศูนย์ให้ครูหน่อยตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายตอนเด็กเด็กกับเพลงนี้มันดังเด็กเด็กอะไรเงี้ยตั้งแต่นะคะ since แปลว่าเพราะว่าได้ด้วยนักเรียนขึ้นอยู่กับประโยคนะฮะแต่ตรงนี้แปลว่าตั้งแต่แต่ว่าตั้งแต่นี่ภาษาใต้มาแต่ว่าแต่ตั้งแต่ฉันบังคับแล้วกันเมสตรงนี้ไม่ได้แปลว่าทำบังคับให้แม่เนี่ย read อ่านหนังสือของ Lockhart นะคะ apostrophe s ตรงนี้แปลว่าของนะไม่ได้เป็น is นะคะหนังสือหลายเล่มด้วย books ของ Lockhart I think she's begun to see how useful it will be to have a fully trained research in the familyเคยฟังผ่านๆไว้ศูนย์หมดเลยเหรอไม่ยอมรับกันเต็มเลยใช่ไหมล่ะไม่มีใครหนึ่งเลยเหรออุ๊ยตายแล้วเพลงอะไรเนี่ยครูก็ไม่รู้จักหรอกครูได้ยินผ่านๆหูซินแปลว่าตั้งแต่นะฉันบังคับให้แม่อ่านเนาะ I think ฉันคิดว่า think ออกเสียงนี้ think แปลว่าคิดว่านะน้องภาษาญี่ปุ่นอะไรไม่รู้แอบขำฉันคิดว่าShe's begun to see how useful. เธอก็เริ่มนะฮะตรงนี้เป็น present perfect นะฮะเริ่มที่จะเนาะเริ่มอะไรเริ่มที่จะเห็นว่า see ตรงนี้มันก็ไม่ได้เห็นแบบไปเห็นด้วยตาหรอกแต่รู้สึกว่าก็ได้นักเรียนนะไม่เราแปลให้เข้ากับบริบทมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเห็นเสมอไปนะฮะhow useful ก็คือมีประโยชน์แค่ไหนที่ได้มีเดี๋ยวครูค่อยมาแปลทีเดียวนะแปลทีละส่วนมันมีประโยชน์มากแค่ไหนที่มีtrained wizard ก็คือพ่อมดที่ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างเต็มที่ในครอบครัวอ่ะมาดูทีละคำคำนี้ useful ออกเสียง useful ไม่ใช่ use นะ useful แปลว่ามีประโยชน์ค่ะนักเรียนพิมพ์ค่ะเดี๋ยวครูรอมีประโยชน์ตอนนี้ครูให้จุบุมันฟัดพี่ไดโนเสาร์ไปแล้วมันก็เลยเลือกอืดอันนี้นะคะอันนี้เป็นอะไรนะจัสตินเมื่อกี้อะค่ะที่เขาพูดเรื่องของกิโดรอยอะจัสตินอยู่บ้านฮัฟเฟิลพัฟมั้งเขาบอกว่าชื่อเขาตอนแรกไปอยู่ที่โรงเรียนนี้แกรู้ป่ะบอกไม่ได้แบบพูดไม่ถูกเลยว่ารู้สึกดีใจขนาดไหนที่ได้มาเรียนที่นี่แทนแน่นอนแม่อยากให้แม่ผิดหวังนิดหน่อยแต่พอให้อ่านหนังสือกิโดรอยล็อกฮาร์ทเนี่ยฉันว่าแม่เริ่มจะรู้สึกว่ามันมีประโยชน์อย่างแค่ไหนแล้วกัน how ตรงนี้แค่ไหนที่จะมีตรงนี้มาจาก it will be ค่ะ it will be เดี๋ยวครูขอยกมาเขียนตรงนี้นะมันย่อมาจาก will it will be มันมาด้วยกัน how useful it will be มันจะมีประโยชน์มากแค่ไหนมันจะเป็นประโยชน์มากแค่ไหนที่จะมี to have a fully นี่แปลว่าเต็มใช่ไหมไปขยาย train wizardเทรนตรงนี้ไปขยายวิเศษก็คือพ่อมดที่ได้รับการอบรมนะฮะได้รับการฝึกฝนก็ได้นักเรียนเนาะมันก็ต้องอันนี้เป็นพ่อมดก็คงฝึกฝนแหละนะฮะอย่างดีอ่ะฟูลลี่คือแบบอย่างเต็มสตรีมอ่ะอย่างเต็มที่อ่ะฟูลลี่นะฟูลแปลว่าเต็มไงนักเรียนพอฟูลลี่ไปขยายเทรนก็คืออบรมอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบใช่ไหมขยายวิเศษพ่อมดที่ได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างเต็มที่ในครอบครัวนั่นเองอย่างสุกงอมก็ได้นะคะนะทันไหม
เนาะโอเคทุกคนขอหัวใจอีกสักหนึ่งรอบได้ไหมล่าได้ไหมล่าได้แหละ พูดเองเออเองนะคะนั่นไงเนี่ยจุบุมันเริ่มอารวาสแล้วพอถึงเวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งคือเมื่อกี้ครูไปดูน้องจุบุนะฮะเนี่ยค่ะนั่งรออยู่นี่ทำใหญ่สวัสดีสำหรับหมายถึงว่าคนที่มาประจำก็อาจจะแบบว่าจำหน้าครูได้แล้วคนที่มาใหม่ก็ทักทายกันได้นะคะพิมพ์มาคนที่มาประจำก็พิมพ์คุยได้เลยค่ะนะแต่คนที่มาใหม่อาจจะแบบว่าอินี่ใครก็อินี่คุณนุ่นนะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตนั่งแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะครูคะ FYI หนังสือแฮร์รี่เล่มเขียวหน้า99ถ้าเกิดใครซื้อหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์บุ๊ก2นะคะเล่ม2ที่ครูแนะนำไปมันจะมีหลายหน้าปกเนาะถ้าเล่มเขียวเขาบอกว่าคุณเป้บอกถึงหน้า99แล้วนะคะอันนี้นะมาไม่ทันเหรอคุณพัชยะเหรอคะไม่เป็นไรมาวันพฤหัสใหม่พรุ่งนี้ไม่มานะพรุ่งนี้นะคะหมายทีวันพฤหัส 4:15 นะคะพรุ่งนี้ขอเบรก1วันแต่ปกติมาเกือบทุกวันแหละนะคะติดตามสนุกมากขอบคุณมากค่ะพยายามจะมีพลังให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวนะขอขยับมาขยับคนก่อนมันก็กระโปรงสั้นไงต้องปิดเล่มรถบินหน้า73แล้วค่ะโอเคเนี่ยทุกคนหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์บุ๊กเล่มแต่ละเล่มอะเล่ม2อะมันจะมีสำนักพิมพ์ไม่เหมือนกันใช่ปะเพราะฉะนั้นบางเล่มอะมันจะเป็นอย่างเล่มเขียวใช่ไหมเดี๋ยวครูหาให้มันที่หน้า99ที่คุณเป้บอกใช่ไหมนี่คุณเป้กับคุณมุชิลาเข้ามาบ่อยเดี๋ยวครูเปิดหน้าปกอ่านเล่มเขียวนี่คือหน้า99ถ้าเราไปดูมาดูพร้อมครูเนาะส่วนคนที่เป็นเล่มรถบินอันนี้เหรออันนี้เหรอนี่คุณไปหาหน้าปกมาให้นะหน้า73นะคะที่เรียนวันนี้เนาะถึงวันนี้โอเคไหมเมื่อกี้คุณยังไม่ได้ตอบอะไรใครขออภัยนะฮะจุบุกมันเอาไดโนเสาร์มาแล้วนี่คือไดโนเสาร์เข้านะคะโอ้ยเดี๋ยวขอขยับไปนิดนึงนี่ช่วงคุยกับจุบุนะฮะเนี่ยตัวที่นั่งแล้วก็สักพักจะออกไปข้างนอกจะเข้ามาข้างในอ่ะสวัสดีค่ะคุณบาร์บี้โอ้สีชมพูเลยเนาะบาร์บี้คุณฮิวี่เชอรี่สวัสดีค่ะวันนี้เขาเจอพี่ไรเดอร์มาส่งของนะฮะหมาฉันก็คือเดินคานเข่าเข้าไปหาเขาเลยค่ะคุณลงคลิปไว้ในหมาของฉันชื่อจุบุอ่ะถ้าอยากจะจุคานเข่าไปเลยค่ะพี่เขาบอกว่าถ้ามีกุญแจบ้านผมว่าน้องเขาเปิดประตูให้ผมเข้าบ้านไปแล้วครับว่ะเป็นนอนหมอบนอนคลานให้เขามันเป็นหมาติดโต๊ะเรียบร้อยมีคำถามอะไรไหมคะหรือจะมีอะไรพูดคุยกันไหมเนาะสวัสดีค่ะโอ้โอ้โอ้ตัวจุบุมันมันมากเลยมาให้ดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหสงครามเนี่ยค่ะที่ถ้าเกิดสมมติว่าโต๊ะคุณมีอาการสั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันคือนางจุบุนี่แหละนายจุบุเขาเป็นผู้ชายนะติงตองนักเรียนอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเจออีกทีวันพฤหัสนะจ๊ะเพิ่งมาครับเหรอคะไม่มีใครคุยกูน้อยใจมาแคปจอกันโอ้รอก่อนโอเคค่ะแคปจอมีคอร์สค่ะทักที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะหน้าโปรไฟล์จะมีคำว่าสอบถามทักตรงนั้นไปได้ไอมีนกบินแต่ทันตอนนี้หนุนจะมีคอลเลกชันของสติกเกอร์ครบแล้วล่ะคุณเป้ขอบคุณมาเอาทุกคนขออภัยนะฮะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็คืออิจุบุบัญชนนะฮะคอร์สมี30วันใช้สกิลภาษาอังกฤษถ้าเกิดอยากจะฝึกฟังฝึกพูดฝึกแต่งประโยคนะฮะ30วันก็ประมาณเกือบ30ชั่วโมงอะประมาณนั้นแหละอันนั้นเป็นฝึกฟังฝึกพูดแต่ถ้าเกิดอันล็อกแกะปมภาษาอังกฤษก็เป็นพวกแกรมมาอะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบจะแต่งประโยคยังไงประโยคบอกเล่าคำถามปฏิเสธนะเทนไหนเป็นเทนไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันล็อกค่ะยินดีคุณเซคิยะสวัสดีค่ะฝันดีค่ะนะส่วนใครที่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะก็เข้ามากดติดตามนะจ๊ะ นะครูก็พยายามลงคลิปแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบทันทุกคนที่ถามเนาะก็พยายามจะไล่ๆทำให้นะแล้วก็บางอันก็เป็นอันที่เราอยากทำเองอะไรเงี้ยเนาะเมื่อกี้คนที่ถามคำถามอะไรไปครูตอบครบหรือยังไม่แน่ใจนะบางทีก็ถ้าไม่เห็นต้องขออภัยมาถามใหม่ทีนะบางทีแบบบางช่วงอ่ะอ่านทันเห็นทันบางช่วงมันไม่เห็นเลยก็มีไง
ต้องขออภัยนะคะแล้วก็ใครที่ส่งอะไรมาก็ขอบพระคุณเสมอนะคะแล้วก็การข้อหัวใจการแชร์ต่างๆเนาะแล้วก็การตั้งใจเรียนสำคัญที่สุดเลยนะคะขอบคุณมากๆคุณคณะหรือคณะแอบมาข้อหัวใจให้ตลอดน่ารักขอบคุณมากได้ฟังเพลงแบบจบหมายถึงอะไรให้ร้องเพลงจบเหรอคะเพลงอะไรดีอ่ะจำไม่ได้อ่ะ A wonder how A wonder why A wonder where they are The day we had ใช่ปะวะจำเนื้อไม่ได้ประเด็นอ่ะนะคะต้องนึกก่อนมันจะมีบางเพลงที่ร้องได้แต่ว่าก็ร้องไม่ค่อยจบก็จะร้องอยู่แค่ท่อนๆอย่างเงี้ยเพลงอะไรคุณเป้ขอบคุณที่มาข้อหัวใจให้นะฮะอันนั้นมันเพลงนานมากเลยอันนี้โอ้ my lovekูจำเนื้อไม่ได้กับประเด็นต้องมีเดี๋ยววันไหนมาร้องเพลงให้นักเรียน นักเรียนจะฟังจริงๆใช่ไหมนักเรียนจะไม่หลับใช่ไหมนักเรียนจะไม่หนีกับครูไปใช่ปะน่ารักกับครูขอบคุณมากคุณพัชยาวันนี้มาฟังครูแปลตอบคำถามคุณแจสซี่กันค่ะเออใช่วันนี้พอดีมีคนถามคือครูทำของ Miss Universe คุณอะไรคุณแอนโทเนียใช่ไหมแล้วก็มีคนบอกว่าอยากได้ของคุณแจสซี่ใช่ปะคือครูไม่ได้เป็นคนตามไอ้พวกนี้มากแต่ว่าโอ้เขาสวยเขาหุ่นแบบโอ้ไปดูโอ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คำศัพท์เขาดีก็เลยเอามาแปลแล้วก็มีคนอยากได้ก็เลยมาแปลเพิ่มนะคะดูจะอิงนั่นเหรอคะคุณวีรพรโอ้ไนส์อะไรก็ได้ครูเสียงเพาะอยู่เพาะอยู่ไปไม่เพาะปะวะ The song we sang together oh yeah ใช่ไหมตายแล้วเธอฉันรู้นะเธอรุ่นไหนเนี่ยมีวิธีการแก้วิธีแก้การใช้บริติชกับอเมริกันบนไม่เป็นไรเลยค่ะใช้ได้ค่ะไม่ต้องกังวลค่ะทั้งสำเนียงทั้งคำศัพท์ไม่มีปัญหาเลยเพราะเป็นสแตนดาร์ดทั้งคู่ค่ะอืมใช้ได้ค่ะหนุนก็ยังใช้ภาษาสลับกันเลยบางซาลับกันลิ้นพันกันลูกไม่กัดมือแม่ค่ะไม่เอาค่ะอืมทุกคนยุบไปเยอะกันยุบไปเยอะกันวุ่นวายตลอดเวลาเลย เด็กเรียกร้องความสนใจไม่เป็นไรเลย British American you can use both of them นะคะใช้ได้ทั้งคู่ไม่ผิดอะไรทั้งสิ้นบางทีเราบริบทของการใช้ชีวิตหรือว่าการสมมติว่าเราไม่ได้อยู่ณประเทศนั้นๆน่ะเช่นนักเรียนแบบอยู่ที่ไทยแต่ว่าดูหนังอเมริกันบ้าง British บ้าง Australian บ้างอย่างเงี้ยมันก็จะมีสำเนียงของเขาที่เราอาจจะติดมาตราบใดที่ pronunciation มันชัดเจนถูกต้องก็ใช้ได้แล้วขอบคุณค่ะยินดีค่ะคุณเป้ขอบคุณมากสำหรับอะไรเมื่อกี้คุณเป้ส่งนกกระดาษมาใช่มั้ยนกกระดาษเขาเรียกอะไรนะนกอะไรนะเมื่อก่อนหนูเคยพับด้วยนะเออพับตัวเล็กๆอย่างเงี้ยที่ใส่ขวดโหลอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วจูบูค่ะลูกอายคนไหมซนจังเลยเธออ่ะคนให้ดูอีอ้วนดูมันอยู่ดิคน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 เฮ้ย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 บายบายทุกคนกันเถอะลูกไปไปนอนกันเถอะเฮ้ยเจอกันเป็นพฤหัสนะคะทุกคนนกเลือกสีได้ด้วยเหรอคะอุ้ย nice that's cool เมื่อกี้มีคนมาบอกว่าให้เราไปลงชื่ออะไรอะไรไอรอนพอพูดปุ๊บคนหายไปเลยจะไปลงชื่อกันหมดงงเดี๋ยวค่อยไปลงนะนี่บู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 ขอบคุณค่ะคุณพัชยาคุณชื่อคุณหนุนค่ะพิมพ์เรียกคุณหนุนได้เลยค่ะนะ sleep Thai you too ค่ะน้องภาษาญี่ปุ่น I can't read Japanese อ่านไม่ได้นายนายจูบุด้วยนี่ค่ะจูบุเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทำไมมันตลกจังไว้หมาตัวนี้ให้ดูชัดๆบุบุทำหน้าตลกทำไมไม่เคยเหงาเลยอีกเลยตั้งแต่มีมันมาแต่ก็คือไม่เคยเรียบไม่เคยสบายอะไรอีกเลยจะคุยแล้วเหรอจริงๆก็ไม่เชิงนะคือแบบว่าเพิ่งซักตัวนี้ให้เขาแล้วเขาไม่ค่อยมิสแล้วก็วันนั้นไปเจอตัวนี้ใหญ่ก็เลยเอามาตัวนึงแต่ว่าเขาตัวใหญ่ยังดูหน้ามันอวบอ้วนใช่หนูอยากรู้ว่าหวานเขียนภาษาอังกฤษว่ายังไงหวานแบบภาษาไทยพิมพ์เป็นอังกฤษอะไรคะลูกแต่คุณ W Warin เหรอเออไม่เห็นนานนะเนี่ยปกติมาบ่อยหวาน W A N ก็ได้ W A A N ก็ได้ W H A N ก็ได้ค่ะมันยังไงฝรั่งเขาจะออกเป็นแวนก่อนแหละถ้าเขาเห็นอย่างนั้นนะแต่เราออกเสียงเขาฟังว่าหวานหวานหวานแต่ฝรั่งเขาจะออกเสียงหวานไม่ได้จะเป็นหวานอยู่พักไงเพราะเขาไม่มีโทนคุณทีสวัสดีค่ะนะคุณว่าน่าจะเป็น W A A N หวาน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 
หรือ WHAN ก็ได้หวานวาฮานวาแต่มันจะไม่เหมือนภาษาไทยที่จะเอา H ไปวางข้างหน้าแล้วจะเป็น U นะมันจะเป็นฮาวานฮาวานอย่างนี้ไม่ได้ดูตัวนี้สิดึงฟันเนี่ยหมอถอนฟันนะไหมนี่อ่ะไปนอนกันเถอะทุกคนนายค่ะสวัสดีนะคะไว้เจอกันวันพฤหัสนะบายไปแวะดูคลิปได้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดติดกดติดตามอีกแล้วบ๊ายบายค่ะคุณไม่รู้เรื่องแล้วนะดูแล้วทุกคนก็ได้หมดคำถามไปนอนกันแล้วบายค่ะนายปุมามาบายบายกันบ